ไม้ทองคำเด็กครั้งที่3ครับนี่คือรอบเซมิไฟนอลรักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตกันนะครับอย่ามัวดูเพลินนะ4838393โหวตได้ตลอดการแข่งขันเลยนะครับผมมาถึงน้องคนที่2ในวันนี้ครับไหมไทยตัวน้อยสายเลือดอีสาน A11 น้องทิวเทนวันนี้ผมเรียนกับครูอ้วนครูอ้วนสอนร้องเพลงด้วยครับสนุกมากๆเลยครับพอร้องเพลงให้ครูอ้วนฟังครูอ้วนก็บอกว่าเก่งมากครับขอแรงเชียร์แรงใจจากทางบ้านหน่อยนะครับช่วยโหวตให้ผมเยอะๆนะครับไปพบกับ A11 น้องทิวเทนในบทเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นแล้วเวลาเขาย่ำเท้าเขาย่ำเข้าส่วนทุกันล่ะกวนอ่ะได้ยินเสียงแคนดังร้อยกิเลสมาจากแม่อันชันไผ่โน้พักอยู่หมองนั้นคนไกลบ้านคือเฮาบ่โน้ทำนองลายร้องลายเศร้าฟังแล้วเงาขึ้นหมอดแม่โพสะกิดใจให้ขึ้นโพหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนเพื่อดิ้นรนเป็นคนไกลที่อินความทุกข์มีภัยต้องดิ้นจากงานบ่เศร้าแต่เศร้าโหดคำไกลหลายพี่ติดต่ออยู่กทม.บ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแคนไทยถามว่าลืมทางเมื่อบานแล้วไปแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแคนกาสานแต่คนลอยมันช่างมีแห่งใจละอายคนอยู่เป็นฉันยังเป่าแขนหวานสัมบอยาอันอายยืนยันหัวเจ้าของเป็นไผอสน้ำใจเจ้าของเสียงแขนลายสุดสะเนนเสียงแขนเล่นจากแม่ฉันรอเลี้ยงคนเงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากเสนให้แน่นเหนียวคือปันเขาคนบ้านเฮาฮักกันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหมอแขนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้านไปคันบททั้งใดนอนขอเสียงคนไกลบ้านหน่อยแล้วลายสุดสะแนนเสียงแค่นเล่นจากแม่นฉันรอเลี้ยงคนเงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากเสนให้แน่นเหนียวคือปันเขาคนบ้านหักน่ารักมันแก่นเอาวิอีกแน่เด้อหมอแขนช่วยเป็นตัวแทนก้มใจไกลบ้านขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับ
มากๆเลยโอ้โหชุดนี้สวยมากเลยนะเท่ไหมลูกชุดนี้เท่ไหมฮะชุดใหม่ไหมหรือว่าเคยใส่บ้างแล้วลูกเคยใส่มายังลูกเคยใส่มาแล้วครับรองเท้านี่ใหม่ไหมลูกเคยใส่มาแล้วครับอ๋อมันมีมดมีอะไรอยู่ในรองเท้าไหมลูกไม่เห็นลูกมันมีมดหรือเปล่าไหมหรือว่าเป็นท่าเขาลุงพันไม่แน่ใจเป็นท่าของเราใช่ไหมเต้นยังไงนะสมมติเต้นขาพี่ใหม่ไทยนึกว่ามีมดตอนแรกตอนที่เดินวนเงี้ยโดนเงี้ยตอนอินโทรขึ้นอ่ะย่างเท้าแล้วเดินวนอ่ะเราตอนอินโทรขึ้นเป็นไงฮะตอนเดินเตะขึ้นเนี่ยก็เดินเหมือนเดินน่าไปเดินตลาดนัดนะใส่ชุดนี้นะใส่ชุดนี้แล้วไปใส่ชุดนี้แล้วไปตลาดนัดนะโอ้โหนะฮะดีนะฮะตื่นเต้นไหมลูกวันนี้ความตื่นเต้นครับอ๋อแล้วได้มีโอกาสได้เจอพี่ไหมไทยไหมเขาได้บอกว่าโอ้โหเป็นไงบ้างเราเขาบอกกับเราว่าไงบ้างครับว่าก๊อปปี้เหมือนมากครับเหมือนมากเลยนะครับผมอ้าวเดี๋ยววันนี้จะให้น้องทิวเทนได้ขอกำลังใจขอคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศเลยลูกนะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเจอเลยครับโหวตให้ผมหน่อยนะครับชาวบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็คนทั่วประเทศช่วยโหวตให้น้องทิวเทนหน่อยนะครับ A11ครับเสียงยูใสเสียงเอาเดี๋ยวฟังเสียงคณะกรรมการกันบ้างนะครับคุณครูสลาเชิญครับก่อนอื่นนะถ้าครูเป็นพี่ไหมไทยวันนี้จะภูมิใจมากเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งแล้วก็เขาต้องจดจ่อแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเขาถึงทำได้ขนาดนี้เพราะว่าสิ่งที่ทิวเทนทำให้ทุกคนได้เห็นนั้นก็คือความใช่ความแม่นแล้วก็ความไพเราะอยู่ในจุดเดียวกันเลย1เสียงเพราะ2ลีลาเนี่ยเก็บละเอียดและที่สำคัญก็คือมันมีความแม่นด้วยกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องหัวใจรักและมุ่งมั่นมากต้องฝึกและก็ฝึกกว่าจะชำนาญขนาดนี้ประทับใจหมดเลยครับผมเก่งครับขอบคุณครับโอ้น่ารักมากเลยนะวันนี้ทั้งกองเชียร์คิวเทียนก็มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นไงลูกดีใจไหมวันนี้ดีใจครับดีใจนะได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับในรอบนี้นอกจากการโหวตเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับเป็นทุนการศึกษากับน้องๆด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตนะฮะคณะกรรมการมีท่านละ10คะแนนครับรวม3ท่าน30คะแนนน้องๆทำได้21คะแนนขึ้นไปก็มีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่จะมอบทุนการศึกษากับน้องๆ 20,000 บาทครับเอาละครับตอนนี้คณะกรรมการลงคะแนนแล้วน้องทิวเทนอยากได้สักกี่คะแนนครับวันนี้30คะแนนครับ30นะฮะจะเป็นคนแรกหรือเปล่านะยังไม่มีใครได้30เลยต้องมาลุ้นกันนะครับคะแนนของทั้ง3ท่านตอนนี้อาจารย์โน้ตมอบให้กับทีมงานแล้วนะครับมาลุ้นคะแนนของน้องทิวเทน A11 กันนะครับมาดูว่าคะแนนของน้องทิวเทนจะได้เท่าไหร่ครับผมขอผลคะแนนครับวันนี้คะแนนเป็นในรูปแบบของการรวมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมาลุ้นก่อนว่าจะมีคะแนนยังไงนะในนี้นะมีคะแนนอยู่นะครับทิวเทนนะต้องการเท่าไหร่ครับ30ครับ30นะฮะมาดูครับและคะแนนของน้องทิวเทน A11 คือ1 2เอ๊ะปึ้งมีบวกไปบวกนะฮะมีบวก10แล้วนะฮะบวกกับ1 2ลุ้นๆเฮ้ย10บวก10เป็นเท่าไหร่ครับเป็น20ครับ20แล้วนะฮะมาลุ้นว่าอีกเลขหนึ่งบวกนี้จะเป็นบวกอะไรนะครับมาลุ้นกันครับอะไรดีจะเป็นเด็กคนแรกหรือเปล่าครับที่ได้30เต็มนะฮะมาดีมากเลยนะฮะเท่าไรครับเท่าไรเท่าไรนะ30คะแนนโอ้โหโอ้โหมีเขินด้วย3
30คะแนนเป็นคนแรกแล้วนะฮะได้ไปเลยนะ30คะแนนเต็มโอ้โหครบเครื่องจริงๆในวันนี้เอาชนะใจกรรมการของเราไปได้ด้วยนะฮะทุกคนให้10เท่ากันหมดเลยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ครับมอบทุนการศึกษากับน้องทิวเทน 20,000 บาทพระเอกน้อยพระเอกน้อยสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวเชิญคุณพ่อคุณแม่นะฮะปรบมือต้อนรับหน่อยจ้าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะขยับมาใกล้ลูกชายเลยเป็นไงบ้างวันนี้ลูกชายดีใจมากครับผมและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านก็ภูมิใจกับลูกที่แสดงความสามารถให้พี่น้องทั้งประเทศได้เห็นดีใจมากครับคนเป็นพ่อดีใจมากพูดไม่ถูกเอาละครับนี่ความน่ารักของครอบครัวนี้นะฮะโหวตกันได้เลยนะฮะเชียร์น้องทิวเทนพิมพ์ A11 แล้วส่ง SMS มาที่4838393นะครับช่วงหน้าครับพบกับ A12 น้องจูนนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับไม้ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟนอล